ันนี้มาพบกับช่อง YouTube BC Bet Online Class ในรายการผู้บริหาร On Tour เข้าครัวยุคโควิดนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีนะคะท่านผอ. อุบลสารกิจสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกักตัวโควิดนะคะท่านผอ.ท่านผอ.มีกักตัวมีกิจกรรมอะไรที่อยู่ในวิไลมั้ยคะค่ะก็เป็นช่วงกักตัวเนี่ยครูอาจารย์ก็จะอยู่ในบ้านพักนะคะรวมทั้งผอ.เนี่ยก็อยู่ในบ้านพักด้วยก็เราก็มีกิจกรรมทําสวนรวมใจเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยนะคะเราก็ช่วยกันทําปลูกพืชผักสวนครัวค่ะนะพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะค่ะแล้วเราก็เก็บไปทานกันอ๋อดีเลยนะคะไม่ต้องไปออกไปซื้อผักที่ตลาดนะคะที่เมื่อกี้เดินไปในสวนครัวท่านผอ.ก็เห็นมีบวบนะคะที่ปลูกใช่ไหมมีอะไรนะคะมีฟักทองมีใบแมงลักนะคะกะเพราพริกมีเกือบครบเลยนะคะมีเกือบครบค่ะซื้อก็คือกุ้งสดอย่างเดียวนะคะกุ้งสดค่ะกับเห็ดฟางนะคะที่ต้องซื้อนะคะครูอาจารย์นี่มาช่วยกันดีเลยนะคะมาช่วยกันนะคะเราเลยตั้งชื่อว่าสวนรวมใจนะเป็นชื่อที่สุดยอดเลยนะคะในช่วงที่กักตัวเราก็ทำอาหารทานกันเองนะคะก็เก็บจากสวนครัวเรานั่นนะคะค่ะอย่างหนึ่งที่เราทำกันนะคะก็คือทำแกงเลียงวันนี้ที่ด้วยผมจะมาทำเอาผักในสวนครัวมาทำก็คือแกงเลียงกุ้งสดนะคะแกงเลียงกุ้งสดค่ะทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมของแกงเลียงกุ้งสดนะคะก็จะเริ่มที่เครื่องปรุงค่ะไปแล้วก็จะมีเกลือค่ะกะปิค่ะกะปินี่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีแคลเซียมสูงค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะค่ะอันนี้ก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะรักษาอาการหวัดได้นะคะพริกค่ะพริกอันนี้ก็ช่วยรสชาติดีด้วยรสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็มีแคโรทีนเนาะมีแคโรทีนที่ช่วยย่อยอาหารแล้วก็กระชายค่ะกระชายนี่สรรพคุณเยอะมากนะคะทานสดก็ได้นะคะเห็นมีคนเขาเอามาจิ้มน้ำพริกทานเป็นสมของเมืองไทยใช่ไหมคะเป็นสมเมืองไทยสมเมืองไทยนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นกุ้งนะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นกุ้งต้มสุกนะคะที่เอามาใส่ตำกับเครื่องแกงนะคะเพื่อให้น้ำแกงเราข้นขึ้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกุ้งสดนะคะน้ำแกงแล้วนะคะค่ะกุ้งสดนี้ก็ให้โปรตีนนะคะอันนี้จะเป็นใบแมงลักนะคะใบแมงลักนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอมมากนะคะหอมมากเป็นสมุนไพรแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารสูงอันนี้ก็จะเป็นเห็ดออรินจินะคะคือเห็ดเนี่ยเราใส่ได้หลายชนิดนะคะจะเป็นเห็ดอะไรก็ได้นะคะมีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินบีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นบวบนะคะนี่ได้จากสวนเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะบวบนี่มีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงค่ะอันนี้จะเป็นน้ำเต้านะคะน้ำเต้านี่ก็มีฤทธิ์เย็นนะคะมีให้น้ำนมได้ดีนะคะสำหรับคนที่คลอดลูกนะคะหลังคลอดลูกให้นมบุตรนะคะฟักทองนะคะก็มีคุณค่าทางอาหารสูงเช่นกันนะคะมีวิตามิน A สูงบำรุงสายตานะคะมีไฟเบอร์สูงนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนนี่ก็มีคุณค่าทางอาหารสูงเช่นกันฟอสฟอรัสมีฟอสฟอรัสนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เราจะใช้ในทำแกงเลียงทำแกงเลียงนะคะค่ะเรามาเริ่มที่ทำส่วนทำเครื่องแกงนะคะก็เริ่มที่พริกไทยพริกไทยก่อนนะคะพริกไทยนี่มีสรรพคุณเยอะนะคะค่ะสรรพคุณเยอะเป็นยาด้วยนะคะท่านผอ.ที่บางคนเนี่ยเป็นหวัดเป็นอะไรเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะคะไข่แล้วก็จะช่วยเรื่องของใช่ไหมบำรุงน้ำนม
แล้วก็จะช่วยเรื่องของการขับลมการขับลมค่ะคือถ้าพริกไทยมันเผ็ดส่วนใหญ่เขาก็จะเพิ่มเป็นพริกสดด้วยนะคะค่ะใส่เกลือเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะนะคะก็เค็มแล้วก็กลุ่มได้ด้วยค่ะไปนะคะก็จะเป็นแดงนะคะมันชอบดิ้นๆนะคะหอมแดงอ๋อใช่ค่ะต้องระวังค่อยๆระวังต้องระวังบางทีที่บ้านทำก็จะซอยๆนิดนึงมันจะได้โขลกง่ายแบบว่าหั่น2-3 ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สมัยนี้บางทีเขาไม่โขลกแล้วนะคะถ้าสอบางบ้านเขาใช้มูลเห็ดหรือว่าใช้เครื่องปั่นเบเกอร์ไปเลยแต่ถ้าโขลกนี่จะอร่อยกว่านะอร่อยกว่าเนาะแบบว่าสูตรโบราณค่ะมันเหมือนกับว่าแรงที่เราตำลงไปเนี่ยจะทำให้น้ำมันหรืออะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันออกมานะฮะสมุนไพรออกมานะคะชอบเผ็ดไหมคะถ้าชอบเผ็ดก็เยอะหน่อยนะคะประมาณ4เม็ดนะคะ4เม็ดนะ4เม็ดอันนี้ความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะคะบางคนที่ชอบเผ็ดมากก็ลดได้นะคะกระชายนะคะกระชายนี่น่าจะประมาณ4ช้อนมีคนเขาบอกว่ากระชายเนี่ยบำรุงเส้นผมด้วยนะคะอ๋อที่ทำให้ผมดำใช่ค่ะเขาบอกว่าทำให้ผมดกดำเงางามของที่เราใช้มีแต่สมุนไพรใช่ค่ะโสมเมืองไทยค่ะไทยค่ะค่ะกะปิ1ช้อนชานะคะโอ้ยโทษค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะบางทีบางคนไม่โขกละเอียดค่ะเอาหยาบๆนิดนึงจะได้เคี้ยวเนาะในมีทิกเจอร์เวลาทานมันจะได้เนาะเคี้ยวๆโดนสมุนไพรอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละบ้านแล้วกันนะคะแต่ละบ้านว่าจะโขกแบบหยาบๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งทั้งหมดเลยนะคะนี่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้มแล้วต้มแค่พอสุกนะคะค่ะน้ำต้มกุ้งก็จะมาเป็นน้ำแกงเลี้ยงเป็นน้ำแกงเลี้ยงนะคะค่ะผสมครบแล้วนะคะค่ะ7อย่างนะคะ7อย่างทำไม่ยากเลยนะคะแกงเลี้ยงค่ะใช่แล้วก็เป็นอาหารสุขภาพที่เราจะได้คุณค่าทางอาหารสูงมากนะคะได้แล้วนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะค่ะพริกแกงเสร็จแล้วพริกแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพอดีเราน้ำแกงเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำต้มกุ้งนะคะน้ำต้มกุ้งนี่เราต้มหัวกุ้งลงไปด้วยแล้วเราก็หักขางใช่ค่ะเราก็ช้อนขึ้นพอใส่ได้เลยนะคะใส่ได้ค่ะนี่เป็นน้ำซุปที่ว่าได้จากน้ำต้มกุ้งนะคะใช่ค่ะเดือดปุ๊บก็ใส่น้ำพริกแกงลงไปนี่มันก็ต้องใส่ผักที่สุกยากก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราใส่ผักลงไปได้เลยนะเพราะว่าน้ำแกงเราเดือดแล้วเราใช้ไฟแรงขึ้นมาหน่อยนึงใช้ไฟกลางใช่ไหมคะแรงเลยนะคะคุณครูในวิไลนี่ชอบเลยนะคะท่านผอ.ทำแกงเลี้ยงให้ทานก็เป็นอาหารสุขภาพนะคะสำหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุหรือว่าจะเป็นเด็กเนี่ยทานดีได้หมดทั้งหมดเลยนี้เราก็รอให้ฟักทองเปลี่ยนสีสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ข้าวโพดค่ะค่ะต่อไปนะคะตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาทิพย์ปลาทองสุกแล้วเนาะปลาทองก็สุกแล้วเริ่มจะสุกแล้วก็ใส่ข้าวโพดนะคะท่านผู้ชมต่อด้วยน้ำเต้านะคะน้ำเต้าปกติแกงทำร้อนๆต้องทานร้อนๆนะคะเพราะไปกินเย็นๆมันก็ไม่อร่อยนะคะเหมือนมาทานร้อนๆพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ทานกันเลยพี่เขาบอกว่าอะไรนะของร้อนกินร้อนของเย็นกินเย็นบางทีเราตั้งแกงเลี้ยงไว้ทิ้งจนเย็นเลยกว่าจะทานก็ไม่อร่อยนะคะท่านบอกใช่ค่ะต้องทานร้อนๆแล้วก็เหมาะกับยุคโควิดใช่นะคะช่วยฆ่าเชื้อนะคะเราต้องทานร้อนๆอะไรนะคะกินร้อนช้อนกลางช้อนเราครับช้อนเรากินร้อนช้อนเราค่ะแล้วก็อะไรนะรักษาระยะป่ะคะระยะล้างมือ
กินร้อนช้อนเราล้างมือเทเลยนะค่ะค่ะบวบนี่อ่อนมากเลยนะคะท่านรองเห็นเม็ดยังเล็กๆอยู่เลยใช่ค่ะเห็ดใส่เลยไหมคะใส่แล้วเดี๋ยวปิดฝาทีเดียวเลยนะคะค่ะเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ากุ้งสดถ้าเราใส่เคี่ยวนานมันจะแข็งนะคะค่ะอันนี้ปิดฝาให้แล้วให้เดือดเลยนะคะค่ะผักเราน่าจะผักเราสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะเราก็จะปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสก่อนเนาะทั้งหมดนี้แหละ1ช้อนโต๊ะเกลือน้ำตาลทรายครึ่งเราจะชิมก่อนเนาะเราจะชิมก่อนอ่ะพร้อมชมค่ะยินดีค่ะท่านพอเอาค่ะอาจารย์นารีรัตน์พอจะไม่ชิมนะคะสองท่านชิมกำลังดีเลยค่ะท่านพอค่ะไม่แล้วก็ไม่จืดไปค่ะเนาะพอดีค่ะพอดีแล้วนะคะไม่งั้นเราใส่กุ้งกุ้งนี้เป็นกุ้งกุลาดำผ่าหลังเรียบร้อยนะคะผ่าหลังเรียบร้อยค่ะเอาเส้นดำข้างหลังออกแล้วก็จะปิดฝาสักครู่หนึ่งนะคะค่ะถ้าเผื่อเราเปิดไว้เดี๋ยวมันจะคาวนะคะแต่ติดฝาไม่ละคนค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานเนาะเพราะว่ากุ้งนี่จะสุกเร็วนี่ค่ะท้ายก็เหลือใบแมงลักกับพริกนะคะพริกเราจะเอาไว้แต่งพริกด้วยค่ะพริกใส่พริกด้วยค่ะเอาไว้เพื่อโรยหน้าแต่งหน้านะคะสมุนไพรเยอะมากเลยค่ะน้องค่ะจากสวนเราเองค่ะก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็อย่างไปทานร้านอาหารเขาจะเสิร์ฟเป็นหม้อไฟนะคะท่านรองเพราะมันต้องอุ่นตลอดใกล้ๆเสิร์ฟเหมือนต้มยำต้องทานร้อนๆอย่างที่ท่านรองบอกนะคะแกงเลียงของเราเสร็จแล้วหน้าตาดีมากเลยค่ะท่านรองหน้าตาดีค่ะหน้าตาสีสันสวยงามนะคะแล้วรสชาติอร่อยด้วยอร่อยด้วยค่ะพริกแดงใช่ไหมคะให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงเลียงกุ้งสดของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาดีมากแล้วอร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ. อุบลสารกิจนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำของเรานะคะแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.ฉันทนาโพธิครูประเสริฐที่ให้ทีมงานออกมาถ่ายทำนอกสถานที่นะคะพบกับรายการผู้บริหารออนทัวร์เข้าครัวยุคโควิดของเราใน EP ต่อไปนะคะว่าเราจะไปที่ไหนและทำอะไรนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบรายการของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ